กราบสวัสดีครับพี่น้องประชาชนแล้วก็ผู้ที่รับชมผ่านทางโทรทัศน์ทุกท่านนะครับครับผมนายแพทย์ทวีสินวิษณุโยธินนะครับโฆษกของสบควันนี้มารายงานในสถานการณ์ประจำวันที่15เมษายนนะครับซึ่งเป็นวันที่พวกเราคงจะอยู่ในช่วงของการเฉลิมฉลองเทศกาลในมิติใหม่ซึ่งไม่เคยมีมาก่อนนะครับก็คือไม่มีการรดน้ำแต่มีจิตใจที่อยู่รวมกันเป็นหมู่เราแล้วเราก็จะผ่านพ้นสถานการณ์ที่เราเผชิญอยู่ตรงนี้ไปด้วยกันนะครับขออนุญาตนะครับวันนี้ต้องถอดหน้ากากผ้านี้นะครับซึ่งผมก็แนะนำทุกท่านได้ต้องใช้อยู่ที่บ้านก็ใช้นะครับวันนี้เดี๋ยวจะมีชุดข้อมูลที่มีการเปรียบเทียบนะครับว่าตอนนี้สถานการณ์ของการติดเชื้อจากในบ้านนอกบ้านอะไรต่างๆเป็นอย่างไรติดตามดูในช่วงของที่เรานำมาวิเคราะห์นะครับในทุกๆวันนี้นะครับวันนี้เริ่มต้นด้วยการรายงานสถานการณ์ผู้ป่วยใหม่วันนี้30รายครับแล้วก็กลับบ้านได้แล้ว 1,497 รายรักษาอยู่ 1,103 รายผู้ป่วยสะสมรวม 2,643 รายนะครับรวมทั้งหมด68จังหวัดเสียชีวิตไป2รายเพิ่มเติมขึ้นมารวมแล้วเป็น43รายนะครับท่านผู้ชมครับในวันนี้วันที่15เนี่ยถ้าพวกเราร่วมมือร่วมใจกันได้ดียิ่งขึ้นกว่านี้ก็จะเป็นภาพประมาณนี้ก็ได้เป็นภาพอย่างนี้แต่ถ้าเราไม่ได้ร่วมมือร่วมใจกันนะครับเราจะเห็นภาพที่เคยมีการพยากรณ์กันก่อนหน้านี้จะมีการติดเชื้อไปลำดับถึงประมาณ 350,000 กว่าคนในวันนี้นะครับที่มีนักวิชาการออกมาพูดกันในช่วงของปลายเดือนที่แล้วนะครับจนกระทั่งถึงวันนี้เนี่ยก็มีการพยากรณ์ในเชิงที่ว่าเขาเรียกว่าในทางเลวร้ายที่สุดนะครับ 300,000 กว่าคนแต่เราก็สามารถที่จะตรึงตัวเลขไว้อยู่ได้ที่ 2,600 กว่ารายนะครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงที่ช่วยกันรับทราบข้อมูลแล้วนำมาปฏิบัติตัวเองแล้วเราก็คุมตัวเลขได้ประมาณขนาดนี้แต่จะเปรียบเทียบไปกับในโลกหรืออะไรอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวผมจะบอกในท้ายรายการด้วยนะครับว่าเรามีบทเรียนที่ต้องเรียนรู้กันอย่างไรไปดูครับว่ากลุ่มอายุไหนนะครับที่มีมากนะครับก็คือตอนนี้อยู่ในกลุ่มอายุ30ถึง39เช่นเคยนะครับอายุเฉลี่ยที่ติดเชื้อก็คืออยู่ที่อายุที่40ปีนะครับตอนนี้ผู้ชายก็มากกว่าผู้หญิงเล็กน้อยนะครับมาดูในรายที่เสียชีวิตนะครับ3รายประทานโทษ2รายในวันนี้ทำให้รวมกันเป็น43รายนี้2รายนี้มีรายละเอียดอย่างไรบ้างนะครับรายที่42เป็นผู้ป่วยหญิงไทยอายุ65ปีอาชีพขายอาหารที่ถนนคนเดินนะครับเราก็มีโรคประจำตัวคือโรคเบาหวานโรคไตเรื้อรังโรคความดันโลหิตสูงวันที่7มีนาคมนะครับตัวเธอเองไปตัวเธอเองมีอาการไข้สูงไอซื้อยามารับประทานเองต่อมาวันที่12อาการยังไม่ดีขึ้นก็ไปตรวจที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่นะครับแล้วก็มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันที่เป็นสมาชิกในบ้านนะครับในช่วงเวลาตอนนั้นนะครับซึ่งก็มาต่อมาในวันที่15มีนาคมก็มีอาการหน้ามืดก็ไปโรงพยาบาลแห่งเดิมนะครับแล้วก็กลับมารักษาตัวที่บ้านวันที่17มีนาก็ได้รับการส่งตรวจหาเชื้อได้เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลของรัฐในวันที่18มีนาคมแล้วก็ในวันนั้นผู้ป่วยก็ยังรู้สึกตัวดีนะครับแต่มีอาการเหนื่อยผลการตรวจผลยืนยันเป็นผู้ป่วยโควิด19ในวันที่19มีนาคมแพทย์ก็ให้ยารักษาอย่างดีนะครับก็คือฟลาวิพิราเวียซึ่งเป็นยาระดับมาตรฐานที่เราบอกว่านี่คือยาที่ต้องใช้ในรักษาในโรคนี้แต่อย่างไรก็ตามแต่ครับวันที่22มีนาคมผู้ป่วยหายใจเหนื่อยหอบมากขึ้นผลเอ็กซเรย์ปอดก็พบว่ามีการอักเสบในปอดอย่างรุนแรงแล้วก็มีหัวใจโตด้วยวันที่6เมษายนผู้ป่วยก็ไม่รู้สึกตัวความดันโลหิตตกแล้วก็ได้รับยากระตุ้นการทำงานของหัวใจแต่อาการก็ไม่ดีขึ้นและเสียชีวิตในวันที่13เมษายนครับรายที่43เป็นผู้ป่วยชาวไทยอายุ60ปี
มีประวัติเดินทางไปร่วมพิธีทางศาสนาอิสลามที่ประเทศอินโดนีเซียนะครับแล้วก็เดินทางกลับไทยในวันที่24มีนาคมในวันที่2เมษายนก็เริ่มมีอาการไข้สูงไข้นี่ 38.4 นะครับองศาเซลเซียสแล้วก็เริ่มมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อก็เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและได้รับการส่งตรวจหาเชื้อต่อมาผลก็เป็นยืนยันว่าเป็นเคสผู้ป่วยโควิด-19 นะครับอาการแย่ลงเรื่อยๆและเสียชีวิตในวันที่14เมษายนนะครับขอแสดงความเสียใจกับทั้งสองครอบครัวนี้ด้วยนะครับเช่นเคยครับที่ผมเล่าที่ผมพูดมานี้ทุกรายที่มีการเสียชีวิตล้วนแล้วแต่เป็นครูของพวกเราทำให้พวกเราได้รับทราบได้รู้ว่าปัจจัยเสี่ยงอะไรอย่างไรนะครับก็เป็นด้านหนึ่งที่ทุกท่านที่ดูทางโทรทัศน์ก็ต้องได้ชุดข้อมูลนี้เท่าๆกันนะครับเพราะว่าเป็นโรคใหม่เราเพิ่งรู้จักเขาไม่กี่เดือนนี้เพราะฉะนั้นลักษณะของอาการของโรคทั้งหลายนำเรียนว่าท่านต้องพยายามทำความเข้าใจแล้วก็จดจำไว้แล้วถ้ามีอาการต่างๆที่ใกล้เคียงกันรีบไปพบแพทย์เพื่อที่จะได้ให้การรักษาได้ผลโดยเร็วนะครับไปเรื่องของประวัติเสี่ยงใน30รายนี้ผลออกมาเป็นอย่างไรนะครับกลุ่มที่1 29รายนะครับกลุ่มที่2คือกลุ่มที่1ก็คือเป็นกลุ่มที่เป็นผู้ป่วยรายใหม่เกิดขึ้นจากระบบการเฝ้าระวังและการบริการนะครับก็พบว่ามีสัมผัสกับกลุ่มก้อนเดิมก็คือผู้ป่วยยืนยัน19รายนะครับแล้วก็เป็นกลุ่มอื่นๆที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศฝรั่งเศส1รายไปห้างสรรพสินค้าตลาดนัดสถานที่ท่องเที่ยว2รายที่ต้องบอกตรงนี้นะครับอันนี้มีความสำคัญนะครับว่าทำไมถึงเราจะต้องมีมาตรการนะครับในการปิดร้านต่างๆซึ่งตอนนี้เข้าใจว่าทุกท่านก็มีความเดือดร้อนมีความร้อนใจมีเรื่องของอาชีพมีเรื่องของอะไรทั้งหลายเนี่ยที่ยุ่งยากนะตอนนี้แต่ถ้าท่านเห็นนะครับตัวเลขที่เรารายงานอย่างนี้บ่อยๆท่านจะเข้าใจนะครับว่าเพราะอะไรถึงยังไม่อยากที่จะต้องให้มีการดำรงชีวิตแบบในปกติเพราะว่าไปในที่ชุมชนก็ติดแล้วเนี่ยอย่างที่รายงานกันนะฮะแม้กระทั่งเดินทางมาจากต่างประเทศอย่างกรณีนี้1รายนะครับในกลุ่มใหญ่ตรงนี้ก็คือว่าในกลุ่มที่บอกว่าเป็น state quarantine เนี่ยอันนี้กลับมาจากประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วต่อเครื่องที่ญี่ปุ่นนะครับอันนี้ไม่รู้ติดที่ตรงไหนแต่ว่ายังไงก็ตามแต่ประวัติของการเดินทางเนี่ยนะครับก็ทำให้เขาตอนนี้ป่วยแล้ว1รายนะครับเพราะฉะนั้นไม่แปลกเลยที่เราจะต้องมีมาตรการนี้ต่อเนื่องกันไปนะครับเดี๋ยวเราจะได้พูดคุยกันต่อไปดูการกระจายตามจังหวัดต่างๆก็ครั้งนี้ก็สรุปมาอยู่ในหน้าสไลด์อันเดียวกันนะครับก็จะเห็นว่าซ้ายมือในกล่องซ้ายมือนะครับ10จังหวัดผู้ป่วยสูงสุดนะครับอันนี้กรุงเทพมหานคร 1,328 นะครับภูเก็ตอันดับ2 190นะครับนนทบุรี149สมุทรปราการ108แล้วก็ยะลา93แต่ถ้าเป็นเปรียบเทียบต่อแสนประชากรภูเก็ตเป็นอันดับ1ครับกรุงเทพอันดับ2ยะลาแล้วก็นนทบุรีตามมารวมถึงปัตตานีนะครับเพราะฉะนั้นอันดับเนี่ยก็จะไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเท่าไหร่นักนะครับแต่9จังหวัดที่ยังไม่มีการรายงานรับการรักษาผู้ป่วยเลยคือกำแพงเพชรชัยนาทตราดน่านบึงกาฬพิจิตรระนองสิงห์บุรีและอ่างทองยังยืนยัน9จังหวัดนี้ที่ยังเป็นสีเขียวอยู่ตลอดนะครับส่วนสีแดงทั้งหลายที่กระจายเป็นจุดๆทั้งหลายเนี่ยอันนี้ก็ยังเป็นภาพเดิมๆที่เรายังเห็นภาพอย่างนี้อยู่ไปดูที่ระหว่างกรุงเทพนนทบุรีเปรียบเทียบกับทางต่างจังหวัดก็จะเห็นว่าแนวโน้มนะครับของต่างจังหวัดก็ออกไปในทางที่จะลดลงนะครับในสีแดงนั้นแต่ว่าของส่วนกลางก็ยังขึ้นๆลงๆอยู่นะครับถึงบอกว่าไม่ยังไม่ได้น่าไว้วางใจเท่าไหร่นักนะครับในกลุ่มของ State Quarantine ที่เป็นกล่องอยู่ด้านบนนะครับก็ยังมีตัวเลขที่ต้องเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วเราก็ต้องมาแยกตรงนี้ให้เห็นว่าการเดินทางกลับมาจากต่างประเทศมีความเสี่ยงที่ต้องแยกกลุ่มดูแลนะครับไม่เหมือนกับที่เราติดเชื้อกันภายในประเทศของเรานะครับรูปแบบของการติดเชื้อก็แตกต่างกันไปมาดูจำนวนผู้ป่วยยืนยันจำแนกตามรายภาคนะครับก็จะเห็นว่ากรุงเทพนนทบุรีและภาคใต้ก็ยังเป็นสีที่เด่นมากๆอยู่ในกราฟสไลด์นี้แต่ต้องขอบคุณทั้งสองส่วนนะครับก็คื
ทั้งกรุงเทพและภาคใต้ที่พยายามกดตัวเลขลงไปนะครับแนวโน้มเราก็จะเห็นแท่งที่สูงๆตั้งแต่ช่วงเมื่อปลายเดือนที่ผ่านมานะครับกลางเดือนถึงปลายเดือนที่แล้วเนี่ยนะครับสูงขึ้นมาเป็นพีคแล้วตอนนี้เรากำลังอยู่ในช่วงขาลงของทางตัวเลขทั้งหมดแต่อย่างไรก็ตามแต่ครับก็ยังจำเป็นต้องตรึงนะครับความเข้มแข็งกาดอย่าตกอะไรก็แล้วแต่ที่เราต้องใช้คำพูดนี้นะครับทำกันอย่างเต็มที่นะครับเพื่อที่เราจะได้ไม่มีตัวเลขผู้ป่วยเพิ่มขึ้นมากไปกว่านี้ไม่ถึง3หลัก2หลักนี้ก็ยังดีแต่ตัวเลขจาก5 4 3นะครับถ้าตัวเลขนำหน้าสามารถลดลงไปได้อีกเป็น2เป็น1นะครับหรือตัวเลขเดียวได้เนี่ยก็จะแหมจะเยี่ยมมากๆเลยนะครับครับไปดูครับว่าวิเคราะห์ในครั้งนี้นะครับในแผนภูมิภาพนี้ก็จะเห็นว่าระหว่างเดือนมีนาคมกับเมษายนที่เรากำลังดูแลกันอยู่ตอนนี้ในกรุงเทพปริมณฑลนะครับก็คือนนทบุรีกับสมุทรปราการช่วงของมีนากับเมษามีความแตกต่างกันอย่างไรเรามาดูกันในปัจจัยที่มาจากต่างประเทศหมายถึงการเดินทางหรือติดกับคนที่มาจากต่างประเทศแล้วก็ติดเชื้อนอกบ้านแล้วก็ติดเชื้อในบ้านเราจะเห็นนะฮะรูปแบบของเดือนมีนาคมเนี่ยมาจากต่างประเทศ 15% พอมาเมษายนก็ขยับเพิ่มขึ้นนิดหนึ่งครับมาจากต่างประเทศเป็น 17% แต่ติดเชื้อนอกบ้านในเดือนมีนาคม 77% พอมาในช่วงของเมษายนลดลงเหลือ 60% แต่ไปเพิ่มมากขึ้นคือการติดเชื้อในบ้านจาก 8% เป็น 23%83 24นะครับใกล้ๆกันก็คือเกือบ3เท่าขึ้นมานะครับเพราะอะไรฮะก็เพราะอาจจะเกี่ยวโยงกันกับช่วงเวลาที่เราประกาศเคอร์ฟิวด้วยเรื่องของการที่มีประกาศภาวะฉุกเฉินนะครับสถานการณ์ฉุกเฉินด้วยก็เลยทำให้ระหว่างเดือนมีนากับเมษาเนี่ยมีความแตกต่างชัดเจนแต่ถึงแม้จำนวนเปอร์เซ็นต์จะเพิ่มแต่จำนวนคนไม่เพิ่มมากอันนี้เราควบคุมได้ถ้าท่านอยู่ในบ้านด้วยท่านใช้หน้ากากอนามัยนะครับดูแลแล้วก็ยังห่างกัน2เมตรอยู่นะครับมีปฏิสัมพันธ์กันได้แต่ว่าต้องไม่ใกล้ชิดกันมากฝุ่นละอองฝอยที่เกิดขึ้นจากสารคัดหลั่งภายในปากจมูกของเราตกได้ไม่เกิน2เมตรนะครับถึงแม้เขาจะออกมาเข้ามาในบ้านเราจากการออกไปนอกบ้านคนในบ้านของเราก็ใส่หน้ากากซะแล้วก็ยืนห่างกัน2เมตรก็ตรงนี้ก็จะทำให้การติดเชื้อในบ้านที่เป็น 23% ของเดือนเมษายนนี้จะได้ลดลงนะครับครับคราวนี้มาดูของจังหวัดชลบุรีบ้างวันก่อนนี้เราใช้3จังหวัดชายแดนใต้บ้างกรุงเทพบ้างตอนนี้มาดูที่ชลบุรีอีกทีหนึ่งนะครับชลบุรีมีลักษณะของการดูแลยังไงนะครับซึ่งก็เห็นภาพนะครับว่าเป็นเรื่องของการช่วงเวลาแรกก็คือระยะผู้ป่วยนำเข้านะครับตั้งแต่17มีนาคมนะครับมีรายแรกที่รายงานจากนั้นมาก็พุ่งพรวดเข้าไป22นะครับแล้วก็มีระยะที่2คือระยะนำเข้าและแพร่โรคต่อในจังหวัดเฉพาะกลุ่มและก็สถานที่เสี่ยงนะฮะเราก็จะเห็นเรื่องของตรงนั้นมีชาวต่างชาติมีกลุ่มที่เที่ยวสถานบันเทิงมีผู้สัมผัสส่วนใหญ่เป็นกลุ่มที่สังสรรค์กันอันนี้เราถอดบทเรียนตรงนี้ออกมาเพื่อสอนทุกๆคนในประเทศของเราเพื่อได้รับรู้ลักษณะพฤติกรรมของกลุ่มคนกับตัวโรคมันมีความสัมพันธ์กันอย่างไรนะครับทางการก็ต้องสั่งปิดห้างปิดหาดปิดอะไรทั้งหลายนะครับมาสู่ระยะสุดท้ายระยะไม่ใช่ระยะสุดท้ายระยะปัจจุบันเนี่ยฮะระยะแพร่โรคในครอบครัวและชุมชนนะครับพอติดมาจากข้างนอกแล้วนำมาอยู่ในจังหวัดแล้วก็นำมาเข้ามาสู่ครอบครัวและชุมชนอันนี้แหละครับเป็นความเสี่ยงทั้งสิ้นก็อยากให้ท่านได้เห็นนะครับแล้วติดแม้กระทั่งไปที่บุคลากรทางการแพทย์ด้วยในกลุ่มนี้ซึ่งก็ทำให้อย่างที่ผมเคยเน้นย้ำนะครับว่าเราต้องเสียแรงงานทางด้านบุคลากรทางการแพทย์ออกไปเพราะเขาไม่สามารถที่จะดูแลตัวเองแล้วก็ดูแลคนไข้ได้ก็ทำให้เกิดปัญหาขึ้นมาได้นะครับครับไปดูตัวเลขจำนวนผู้ป่วยหายต่อวันแล้วก็ผู้รักษาหายสะสมครับก็จะเห็นนะครับว่าตัวเลขที่รักษาหายเนี่ยพุ่งขึ้นนะครับตัวเลขที่รักษาอยู่ในโรงพยาบาลก็กำลังลดลงอย่างนี้แหละครับชอบเลยนะครับที่บอกเมื่อวานนี้เขาจะได้
มีเวลาคุณหมอจะได้มีเวลาไปคุยกับคนไข้มากขึ้นนะครับซักถามผู้ป่วยได้เยอะขึ้นละเอียดขึ้นในการที่จะดูแลแต่ละรายแต่ละรายไปนะครับตอนนี้ภาพอย่างนี้อยากให้เห็นภาพนี้ไปเรื่อยๆแล้วก็เตียงก็จะพอด้วยสำหรับคนที่จะมาใหม่ไปดูผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่แต่ละวันนะครับอันนี้ก็เห็นในต่างจังหวัดก็ลดลงนะครับในกรุงเทพมหานครนี่พองกหัวขึ้นนิดหนึ่งนะครับเส้นสีน้ำเงินสีน้ำเงินเนี่ยเข้มๆเนี่ยนะฮะในวันนี้เพิ่มขึ้นนะครับและส่วนหนึ่งก็อาจจะต้องเพิ่มขึ้นด้วยเพราะเราจะมีวิธีการที่เรียกว่า active case finding คือเราผ่อนคลายกฎระเบียบท่านจำได้ไหมฮะสมัยก่อนเราบอก PUI เนี่ยท่านต้องมีไข้ต้องเดินทางมาจากต่างประเทศหรือไปสัมผัสกับคนจีนนู่นนี่นั่นทั้งหลายเนี่ยฮะแต่ก่อนนี่ข้อเข้าได้เนี่ยกว่าจะได้ตรวจเนี่ยน้อยข้อตอนนี้ขยายออกมาหลายข้อท่านมีแค่ไข้มีประวัติว่าสัมผัสหรือมีประวัติว่ามีไข้ทั้งหลายเนี่ยบางข้อนี่เข้าเกณฑ์ผมจำไม่ได้ทั้งหมดนะฮะแต่ว่าเคยพูดไปแล้วสามารถไปดูเทปเก่าได้แล้วก็ถ้าสงสัยก็เข้ามาตรวจซึ่งตรงนี้ในภาคของทางรัฐเองก็จะเป็นคนที่ดูแลค่าใช้จ่ายได้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นณตอนนี้ศักยภาพของการตรวจก็ได้มากขึ้นด้วยตรงนี้ท่านไม่ต้องกังวล นะครับเดินเข้ามาสงสัยว่ามีอาการนั้นแล้วก็มีไข้มีอะไรทั้งหลายหรือว่าเคยมีไข้เราก็ให้ตรวจแล้วนะครับตอนนี้ผ่อนคลายมากขึ้นมาดูแผนภูมิอันนี้อีกอันนึงเป็นภาพของประเทศหลายคนขอผมมาตั้งแต่หลายวันก่อนนะครับเราก็พยายามทำต้องขอบคุณทางทั้งส่วนของทางวช.นะครับแล้วก็ทางกรมควบคุมโรคนะครับอันนี้เป็นการเก็บสะสมผู้ป่วยมาทั้งหมดตั้งแต่มีการรายงานขึ้นมาแล้วเอามาลงสีนะครับว่า1รายนี่สีออกเป็นชมพูบางจางๆ2ถึง10รายนี้ก็จะเข้มขึ้นมาหน่อยนึงนะครับ10ถึง11ถึง50รายก็จะแดงเข้มขึ้น51ถึง100รายก็จะออกเป็นสีออกแดงเลือดหมูนะครับแล้วก็100รายนี่เป็นสีเข้มออกเป็นสีน้ำตาลไปเลยนะครับอันนี้ก็จะบอกถึงความเข้มข้นของผู้ป่วยที่จะอยู่ตรงไหนอะไรอย่างไรสีเป็นตัวบอกนะครับอันนี้มองเห็นได้เลยนะครับว่ากระจุกตัวอยู่ตรงกรุงเทพและปริมณฑลนะครับแล้วก็ในเรื่องของ3จังหวัดชายแดนใต้นะครับในภาคอีสานบางจังหวัดแต่สีออกขาวเลยเนี่ยฮะเห็นชัดๆเลยมีสีออกสีใกล้ๆกับชมพูเรื่อๆ2ถึง10รายนี่เยอะมากเลยนะครับหลายจังหวัดทีเดียวนะครับซึ่งอันนี้เดี๋ยวเราคงจะได้มีการพัฒนาชุดข้อมูลนี้ต่อไปเพราะอะไรครับเพราะว่ามาตรการต่างๆเหล่านี้นะครับหลายจังหวัดใช้ข้อมูลชุดเหล่านี้ไปดูแลคนในจังหวัดถึงแม้เรื่องของการประกาศจะเป็นเรื่องของสถานการณ์ฉุกเฉินจะเป็นเรื่องของส่วนกลางโดยทางท่านนายกรัฐมนตรีและครม.นะครับก็แต่ว่าพอออกมาตรงนี้แล้วผู้ว่าราชการจังหวัดก็สามารถใช้พื้นที่ข้อมูลในพื้นที่เนี่ยดูแลเป็นส่วนๆไปนะครับอย่างที่เราได้พูดคุยกันไปบางที่ก็ให้เปิดปิดนู่นนี่นั่นเวลาต่างๆไม่เหมือนกันเหลื่อมกันอะไรอย่างไรเนี่ยขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของแต่ละจังหวัดไปนะครับอันนี้ก็นำเรียนแล้วก็อยากให้พี่น้องประชาชนได้เข้าใจแล้วก็ได้ให้ความร่วมมือกับทางท่านผู้ว่าท่านผู้ที่ดูแลเรื่องของการปกครองอยู่ในจังหวัดด้วยนะครับซึ่งก็จะมีนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเป็นเลขาคณะกรรมการโรคติดต่อนะครับของจังหวัดนั้นๆก็นำเรียนว่าเป็นเรื่องที่เราใช้ข้อมูลขับเคลื่อนการทำงานกันอยู่ทุกวันนะครับแล้วมีความสำคัญจริงๆครับไปดูสถานการณ์ทั่วโลก10นาฬิกาเช้านี้นะครับมีตัวเลขดังนี้ครับยืนยันแล้วเกือบ2ล้านแล้วนะครับที่ติดเชื้อ 1,998,000 กว่ารายกว่าคนนะครับแล้วหนักก็คือ 51,000 หายแล้ว 407,000 นะครับแล้วก็เสียชีวิตไป 126,000 กว่าคนโรคนี้เป็นโรคที่เราต้องเรียนรู้จากโรคอื่นๆหมายถึงประเทศอื่นๆด้วยเช่นเดียวกันนะครับสหรัฐอเมริกามีเสียชีวิตไปแล้ว 26,000 กว่าคนฝรั่งเศสไปอิตาลีเสียชีวิตไป 21,000 นะครับแล้วก็ฝรั่งเศส 15,700 กว่าแล้วก็อังกฤษ 12,000 กว่าคนนะครับ
รายต่างๆที่เสียชีวิตนี้นะครับก็ทำให้เราได้บทเรียนมากๆทีเดียวนะครับเดี๋ยวเราคงได้พูดคุยกันอีกทีหนึ่ง50นะครับเป็นอันดับของประเทศไทยนะครับซึ่งเป็นอันดับที่เรารายงานเมื่อวานนี้นะครับมีล้อมกรอบตรงด้านขวาอีกนิดนึงนะครับของอินเดียเนี่ยนะครับก็มีตัวเลขที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆก็เป็นหมื่นรายที่เป็นคอนเฟิร์มเคสไปแล้วนะครับมาดูในประเทศฝั่งทางอาเซียนหรือเอเชียของเราก็คือทางญี่ปุ่นนะครับญี่ปุ่นปากีสถานฟิลิปปินส์มาเลเซียอินโดนีเซียสิงคโปร์นี่อยู่อันดับ47นะครับเมื่อวานนี้แล้วก็ประเทศไทยเราอยู่ที่อันดับ50เมื่อวานนี้สิงคโปร์มีการติดเชื้อวันเดียวเนี่ย334คนนะครับมากกว่าเราไปแล้วอันนี้มาดูเป็นแผนภูมิที่เป็นกราฟตัวนี้นะครับเราก็จะเห็นว่าประเทศไทยเราอันนี้นับวันที่มีผู้ป่วยติดเชื้อถึง100รายแล้วก็ลากเส้นกันมาความเร็วก็แตกต่างกันไปความชันก็แตกต่างกันไปนะครับตอนนี้มาดูของประเทศไทยเราก่อนสีแดงๆอยู่ตรงกลางมีตัวเลขกำกับ 2,643 นะครับแต่ของสิงคโปร์สีเขียวท่านเห็นไหมฮะแอบอยู่เส้นข้างล่างแล้วมีวงเล็บว่าสิงคโปร์เนี่ยฮะไม่ได้วงเล็บเป็นสีเขียวๆนี่แหละครับออกมาแล้วฮะว่ากำลังชันขึ้นไปกว่าเราไปแล้วนะครับแล้วญี่ปุ่นท่านเห็นไหมฮะสีฟ้าที่อยู่ขวามือเขียนว่าญี่ปุ่นเนี่ยอันนี้ก็ชันขึ้นไปกว่าเราแล้วก็มีแนวโน้มจะสูงขึ้นไปอีกนะครับที่จะเหมือนกันกับเราก็น่าจะเป็นทางเกาหลีใต้กับไทยเนี่ยนะครับเส้นสีเหลืองที่ค่อนข้างคงที่มาตลอดของไทยเราที่เป็นสีฟ้านะครับที่หน้าที่จะต้องดูประสบการณ์ของประเทศที่เขาไปทางด้านเชิงบวกนะครับก็คือเกาหลีใต้นี้เขาทำกันอย่างไรกับฮ่องกงอย่างนี้นะครับก็น่าจะได้เรียนรู้นะครับส่วนสหรัฐอเมริกาสเปนฝรั่งเศสเยอรมันทั้งหลายเมื่อกี้นี้พูดแล้วว่าตัวเลขชันขึ้นไปเรื่อยๆเขายังจะต้องมีตัวเลขสะสมเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแต่ขณะเดียวกันเขาก็มีการนำวิธีการจัดการในแต่ละอย่างของแต่ละประเทศแตกต่างกันไปเดี๋ยวผมจะรายงานต่อไปตรงนี้นะครับมีอะไรบ้างประเด็นที่น่าสนใจในต่างประเทศนะครับสิงคโปร์ที่เมื่อกี้บอกว่าติดเชื้อกันไป300กว่านะครับมาจากแรงงานชาวต่างชาติครับเพราะฉะนั้นเขาก็เลยว่าต้องหาที่พักที่แยกออกมาจากเกาะเขาเป็นเกาะนะครับพื้นที่ไม่ได้มากนะครับเล็กกว่าเกาะภูเก็ตเราอีกเพราะฉะนั้นถ้ามีคนติดเชื้อ300กว่าคนจะเอาไปอยู่ตรงไหนดีเขาใช้เรือครับเรือที่ใช้สำหรับพักเป็นที่พักของพนักงานในอุตสาหกรรมพลังงานนอกชายฝั่งนะครับก็จัดเป็นที่พักขึ้นมานะครับแล้วก็ย้ายแรงงานนะครับออกมาที่แน่นหนาเนี่ยมาอยู่ตรงนี้ซะนะครับเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ตรงนี้นะครับซึ่งอันนี้ก็เขาบอกว่าจะพักได้ประมาณสัก200ถึง300คนใช้มาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมได้แล้วก็ได้เผยภาพว่ามีในห้องพักก็มีเตียงอยู่3หลังนะครับผู้พักก็สามารถที่จะออกมาเดินอยู่บนดาดฟ้าเรือได้อันนี้ก็เป็นวิธีการของเขาในการดูแลคนแรงงานต่างชาติเข้าใจว่าน่าจะยังไม่ป่วยนะฮะกลุ่มนี้ก็เลยสามารถที่จะออกมา อยู่ตรงนี้ได้แล้วต่างชาติอื่นๆมีความก้าวหน้ายังไงบ้างครับจีนอนุมัติให้มีการนำวัคซีน2ตัวสำหรับต้านไวรัสโคโรนา2019เข้าทดสอบในระดับคลินิกแล้วนะครับซึ่งทั้ง2ตัวที่ได้รับอนุญาตนี้ผลิตโดยทางบริษัทที่เป็นเวชภัณฑ์ของจีนนะครับที่จดทะเบียนในตลาดนิวยอร์กกำลังจะบอกว่าความหวังของการจัดการหรือควบคุมโรคให้ได้เนี่ยคือวัคซีนนะครับความหวังสูงสุดของเราของมนุษยชาติคือตรงนี้ก็ต้องเชียร์ทางประเทศจีนนะครับที่พยายามที่จะดูแลวิจัยนะฮะจริงๆแล้วก็ไม่ใช่แค่จีนอย่างเดียวนะครับไทยเราก็ทำอยู่ด้วยเหมือนกันสถาบันวัคซีนแห่งชาติก็ร่วมมือกันในภาคของภาครัฐเอกชนแล้วก็รวมถึงทางภาคมหาวิทยาลัยวิจัยด้านนี้อยู่ด้วยนะครับซึ่งก็ต้องให้กำลังใจกับทีมนักวิทยาศาสตร์ของประเทศไทยที่เราจะต้องพยายามพัฒนาขึ้นไปไต่ระดับความสามารถขึ้นไปในระดับโลกให้ได้อินโดนีเซียเขาทำอะไรบ้างครับเขาประธานาธิบดีประกาศให้มีการแพร่ระบาดประกาศให้การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019เป็นภัยพิบัติแห่งชาติและได้ออกพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวและเรียกร้องให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
ัวหน้าเขตหรือนายกเทศมนตรีซึ่งเป็นผู้นำในการต่อสู้การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019ถือเป็นนโยบายที่รัฐบาลที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการภายใต้ภัยพิบัติเพื่อรับมือกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019พูดง่ายๆก็คือเขาเพิ่งจะประกาศนะครับซึ่งเป็นเรื่องของประเทศของเขาอาจจะมีข้อจำกัดอะไรแตกต่างกันเราคงไม่ว่ากันแต่ว่าเรามาเรียนรู้ว่าเราประกาศกันมาก่อนเราตรึงกันมาก่อนเราถึงได้ตัวเลขอย่างนี้นะครับอันนี้ทางอินโดนีเซียก็เพิ่งจะมาทำนะครับเดี๋ยวเราคอยติดตามเอาใจช่วยเขานะครับว่าเขาจะมีพัฒนาการหรือว่าการจัดการกับโรคนี้อย่างไรนะครับเราอยู่ในอาเซียนด้วยกันไปดูที่ทางยุโรปด้วยเขาทำอะไรกันครับฝรั่งเศสครับบอกว่าขยายเวลาการล็อกดาวน์ของประเทศออกไปอีก4สัปดาห์ถึงวันที่11พฤษภาคมผมนำเรียนอยู่บ่อยๆนะครับประเทศฝรั่งเศสมีคนเสียชีวิตกันเป็นหมื่นเลยนะครับแล้วก็ติดเชื้อกันเป็นเยอะมากนะครับตอนนี้ก็คือเขาก็ต้องยืดออกไปเพราะว่าเขาบอกว่าการต่อสู้ยังไม่จบหากหลังวันที่11พฤษภาคมสถานการณ์การแพร่ระบาดโดยรวมดีขึ้นอาจจะมีคำสั่งอนุญาตให้โรงเรียนหรือสถานรับเลี้ยงเด็กกลับมาเปิดให้บริการได้สำหรับร้านอาหารบาร์งานอีเวนต์ต่างๆที่มีการรวมตัวของผู้คนจำนวนมากต้องปิดและเลื่อนออกไปจนถึงกลางเดือนกรกฎาคมดูสิครับของเขาเนี่ยขนาดอย่างนี้เขายังต้องตรึงไว้อยู่นะครับจำนวนเขามากอย่างนี้นะครับก็ยังต้องใช้ระยะเวลาการที่จะเลื่อนการกิจกรรมออกไปยาวทีเดียวญี่ปุ่นฮะญี่ปุ่นเป็นยังไงบ้างผู้ว่าการกรุงโตเกียวยื่นคำขาดกับชาวบ้านและร้านค้าให้อยู่บ้านและชัตดาวเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่นอกจากนี้ยังผลักดันให้ผู้ว่าราชการคนอื่นๆเรียกร้องให้ธุรกิจปิดทำการด้วยเขาต้องเสียงเข้มแข็งครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าคนเราถ้าเดินทางกันไปกันมาระหว่างเมืองตัวเองเข้มแข็งอยู่ฝ่ายเดียวเมืองเดียวแล้วคนอื่นเขาปล่อยก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าคนเคลื่อนย้ายกันไปต่างๆเหล่านี้คนนี่แหละฮะเป็นพาหะโรคแล้วก็ทำให้การควบคุมโรคไม่ประสบความสำเร็จเพราะฉะนั้นญี่ปุ่นเคยบอกว่าดีควบคุมโรคได้แล้วตอนนี้กำลังมีตัวเลขที่พุ่งขึ้นไปเหมือนกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทางผู้ว่าการกรุงหรือผู้ว่าราชการจังหวัดของเขาเนี่ยก็ต้องเข้มงวดเหมือนกันซึ่งตัวนี้ก็เป็นข้อเรียนรู้ที่ผมต้องส่งสัญญาณมาอย่างท่านด้วยนะครับเพราะว่าการเรียนรู้เฉพาะแค่ในประเทศของเราอย่างเดียวคงไม่พอละต้องเรียนรู้กันจากต่างประเทศด้วยไปดูมาตรการของเราครับว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมา24ชั่วโมงนี้ทางศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคงนะครับเราประกาศเคอร์ฟิวออกมาท่านให้ความร่วมมือกับเรายังไงบ้างเมื่อวานนี้มีการต้องดำเนินคดีเหตุของการชุมนุมมั่วสุมรวมแล้ว81คดีความนะครับ3ลำดับแรกก็คือการพนันดื่มสุราและยาเสพติดนะครับซึ่งอันนี้ถามว่าน้อยลงไหมน้อยลงจากวันก่อนครับเราเคยมีตัวเลขที่สูงขึ้นไม่ค่อยน่าจะพอใจนักคือ155ตอนนี้เหลืออยู่81ลงมาเกือบครึ่งนึงเลยนะฮะแหมต้องปรบมือชมกับทุกท่านด้วยนะครับถ้าบอกว่าเป็นคนที่ทำผิดก็น้อยลงไปแต่ว่าถ้าเป็นพ่อแม่พี่น้องหรือปู่ย่าตายายที่เป็นครอบครัวด้วยเตือนเขาเมื่อเช้านี้ฟังทางท่านโฆษกกรมตำรวจบอกว่าประธานโทษสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับท่านปิยะอุทาโยบอกว่าสิ่งที่ได้รับการเบาะแสก็คือจากครอบครัวหรือจากคนในชุมชนหมู่บ้านแล้วโทรมาแจ้งจะเป็นเบอร์ไหนก็ได้นะครับรีบเลยนะครับบอกมาเลยแล้วเดี๋ยวทางตำรวจจะไปดูแลให้เพราะว่าในช่วงเวลายาวิการทั้งหลายเนี่ยถ้าท่านได้ยินเสียงอะไรทั้งหลายที่ไม่ปกติแล้วก็บอกตำรวจเลยฮะเดี๋ยวจะเข้าไปดูแลให้เพราะฉะนั้นตอนนี้ก็คือถ้าท่านทำอะไรผิดจริงก็ต้องจับจริงนี่คือสิ่งที่เป็นมาตรการที่ตำรวจนะครับดูแลพวกเราในทุกๆช่วงเวลานะครับต้องขอขอบพระคุณมันด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของการออกนอกเคหสถานก็ยังมีอยู่ฮะท่านก็บอกว่าบางทีก็รู้ว่า4ทุ่มจะต้องกลับถึงบ้านออกมา5ทุ่มอย่างเงี้ย6ทุ่มอย่างเงี้ยแล้วมาบอกว่ายังใช้เวลาในการกลับบ้านต้องใช้เวลานานซึ่งมันก็แหมประกาศกันมาตั้งนานแล้วนะครับตอนนี้ก็ต้องมีการดำเนินคดีเกิดขึ้นด้วยซึ่งตรงนี้ผมว่าก็ถ้าท่านให้ความร่วมมือก็คงจะไม่ต้องมีความยุ่งยากกันตรงนี้นะครับดำเนินคดีทีนึงเขียนสำนวนอะไรกันโอ้ยุ่งยากมากมายนะครับอย่าให้เกิดอย่างนั้นเลยท่านก็ร่วมมือตั้งแต่ตอนแรกก็จะไม่เกิดเรื่องอย่างนี้นะครับ
มาดูแผนที่ประเทศไทยที่จะดูว่าคดีไปเยอะอยู่ที่ไหนภาคกลางฮะนำโด่งเลย182ในการออกนอกเคหสถานนะครับแล้วก็แต่ว่ามั่วสุมชุมนุมมั่วรวมกลุ่มมั่วสุมนะครับอันนี้จะเยอะอยู่ที่ภาคตะวันออกน่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการท่องเที่ยวด้วยหรือเปล่านะครับแล้วท่านอาจจะคุ้นเคยนะครับแต่ว่าตะวันตกนี่ไม่มีเลยเป็นศูนย์เลยนะครับต้องขอบคุณด้วยอันนี้ก็เป็นตัวเลขที่นำเรียนว่าเราต้องติดตามมาทุกวันติดตามเพราะอะไรครับหนึ่งคือให้ท่านประชาชนได้รับทราบว่าเรายังมีมาตรการเรื่องนี้อยู่นะทุกวันนะคือฟิวยังประกาศอยู่ทุกวันอันที่สองก็คือทำให้ทราบว่าท่านเองเป็นพี่น้องประชาชนเองเนี่ยนะครับรู้ว่ามีปัญหาหรือว่ามีตัวเลขที่ต้องเกิดการดำเนินคดีเนี่ยมากน้อยแค่ไหนมันเยอะมันน้อยเยอะก็ไม่ควรจะมีใช่ไหมฮะต้องมันแสดงถึงความร่วมมือของพี่น้องประชาชนกับเราด้วยและข้อที่สามก็คือว่าก็เป็นสะท้อนภาพนี้ให้กับทางเจ้าหน้าที่ทั้งฝ่ายมั่นคงทั้งตำรวจทั้งฝ่ายทางด้านสาธารณสุขได้รับทราบว่าตัวเลขอย่างนี้เกิดขึ้นในจังหวัดของท่านในพื้นที่ของท่านมีความเสี่ยงแล้วล่ะเสี่ยงที่จะติดโรคแน่ๆเพราะฉะนั้นจะต้องมีการดูแลเข้าไปอย่างละเอียดยิ่งขึ้นเราไม่ต้องการให้มีใครป่วยขึ้นมาจากโรคนี้อีกเลยนะครับ10อันดับของจังหวัดที่จะต้องไปดูเพราะว่าอาจจะไม่ตรงกันหรือว่าจะเชื่อมโยงกันกับการเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็ไม่ว่ากันนะฮะเดี๋ยวเราค่อยไปศึกษากันข้างหน้าแต่ท่านมีพฤติกรรมเสี่ยงถึงขนาดอย่างนี้แล้วตำรวจไปจับท่านได้ด้วยเนี่ยก็ไม่เสี่ยงในเรื่องของโรคก็เป็นเสี่ยงในเรื่องของชุดพฤติกรรมสังคมส่วนตัวยาเสพติดอย่างเงี้ยก็ไม่ควรเล่นพนันก็ไม่ควรนะครับปทุมธานีอันดับ1นนทบุรี56อันดับ2กรุงเทพอันดับ3ชลบุรีอันดับ4แล้วก็สงขลาอันดับ5 10อันดับนี้หยุดอย่างนี้นะครับไม่ได้ต้องการเอาอันดับนี้มาว่ากล่าวกับจังหวัดแต่อย่างใดนะครับแต่ว่าขอความร่วมมือท่านได้ช่วยกันนะครับผมว่าถ้าท่านเป็นคนจังหวัดไหนๆก็ไม่ได้เป็นการที่ทำให้ท่านเองนะครับต้องการให้รู้สึกว่าไม่ดีอะไรทั้งหลายแต่ว่าเราตัวเลขนี้ขึ้นมาเพื่อมีการติดตามในภาษาฝรั่งก็เรียกว่ามอนิเตอร์นะฮะก็คือดูไว้แล้วเราก็พยายามที่จะช่วยให้ตัวเลขมันน้อยลงซะนะครับตรงนี้อีกมาตรการหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของการดูแลคนไทยที่ตกค้างจากต่างประเทศให้ได้ดูแลให้ได้กลับมาอย่างประเทศไทยเราตอนนี้นะครับวันที่15วันนี้นะครับในเวลาประมาณสัก4ทุ่มจะมีคนไทยที่ใช้แรงงานอยู่ที่ประเทศเกาหลีใต้กลับมา92คนนะครับซึ่งอันนี้ก็ทั้งหมดนี้ก็ต้องเข้า state quarantine แล้วมีกลุ่มก้อนทางด้านซ้ายมือจะกลับมาวันพรุ่งนี้16นะครับจากสหรัฐอาหรับอิมิเรต120คนมาลดีฟ70คนนะครับก็มาตามเวลาที่ปรากฏตรงนี้นะครับแล้วก็บังคลาเทศวันที่17อีก35คนนะครับเดี๋ยวมีชุดข้อมูลเพิ่มเติมขึ้นมาอย่างไรนี่กระทรวงการต่างประเทศซึ่งเป็นผู้ที่รับผิดชอบด้านนี้ทุกเช้าเรามีการประชุมกันฮะแลกเปลี่ยนชุดข้อมูลกันฝ่ายมั่นคงฝ่ายกระทรวงการต่างประเทศและสาธารณสุขจะต้องรับรู้ชุดข้อมูลเดียวกันเพื่อจะดูแลพี่น้องประชาชนที่เดินทางกลับมาอย่างต่างประเทศอย่างดีที่สุดแล้วก็ไม่ทำให้เกิดการติดเชื้อกันภายในประเทศจากสาเหตุนี้โดยเด็ดขาดนะครับแล้วก็มาสถานะสุดท้ายครับเรื่องของการรายงานเรื่องของหน้ากากอนามัยในชนิดที่เป็นทางด้านการแพทย์นะครับตอนนี้กระทรวงสาธารณสุขมีระบบรายงานนะครับอันนี้นำเรียนนะครับว่าท่านผู้อำนวยการศูนย์สบคขอให้ติดตามเป็นรายวันเลยผมก็ได้รับรายงานทุกวันแต่ว่าอาจจะไม่ได้รายงานท่านผู้ชมทุกวันนะครับวันนี้ขออนุญาตรายงานสะสมรวมกันมาเลยนะครับซึ่งเป็นกระบวนการการทำงานกันทั้งมหาดไทยทั้งสาธารณสุขและก็ทางกระทรวง DES นะครับหรือทางไปรษณีย์ไทยที่ส่งไปเนี่ยนะครับรวมแล้วทั้งหมดนะครับตั้งแต่วันที่7ถึงวันที่14เนี่ยนะครับส่งไปรับมอบมา19ล้านชิ้นกว่าๆนะครับแล้วก็ส่งมอบไปแล้ว16ล้านชิ้นเกือบ17ล้านชิ้นอันนี้ของทางกระทรวงสาธารณสุขของทางกระทรวงมหาดไทยนะครับก็รับมาทั้งหมด11ล้านกว่าชิ้นแล้วก็ส่งมอบไปแล้วนะครับ10ล้าน9แสนกว่าชิ้นครับก็มีรูปยืนยันนะครับว่าหลายที่หลายแห่งได้รับหน้ากากอนามัยชนิดที่เป็นหน้ากากสำหรับทางการแพทย์นะครับซึ่งก็มีหลายกลุ่มทั้งหลายที่เราเคยบอกกันไปนะครับเราก็เอาไปให้ส่วนว่าถ้าเป็นผ้าก็จะเป็นชาวบ้านนะครับ
หน้ากากผ้าอันนี้ของทางกระทรวงมหาดไทยนะครับก็จะเอาไปมอบให้ด้วยรูปต่างๆเหล่านี้ยืนยันนะครับว่าเราได้มีให้ถ้าที่หรือแห่งใดนะครับสถานที่โดยเฉพาะส่วนของทางด้านกระทรวงสาธารณสุขหรือคนที่ต้องใช้หน้ากากอนามัยชนิดของทางที่เรียกว่าเป็นทางการแพทย์เนี่ยเช่นกู้ภัยหรือใครทั้งหลายเนี่ยที่ยังไม่ได้กรุณาประสานมาทาง1111ก็ได้นะครับสบค.ทั้งในส่วนของทางส่วนกลางหรือส่วนของจังหวัดท่านก็จะช่วยกันดูแลตรงนี้ให้ทุกๆคนได้ดูแลกันอย่างดีนะครับแล้วก็มีประเด็นฝากท้ายครับท่านคงเห็นได้เห็นภาพไปแล้วนะครับว่ามีภาคเอกชนมามอบนะครับเรื่องของทุนทรัพย์นะครับมาให้กับทางท่านผู้อำนวยการศูนย์สบค.พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเมื่อวันก่อนนะครับซึ่งมีกลุ่มบุคคลนะครับซึ่งเป็นภาคเอกชนเป็นคณะผู้บริหารจากบริษัทเดอะมอลล์กรุ๊ปนะครับมามอบให้จำนวน20ล้านแล้วก็คณะผู้บริหารจากสมาคมธนาคารไทยมามอบให้จำนวน50ล้านซึ่งก็ต้องนำไปแก้ไขปัญหาและก็ดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนานะครับหรือว่าโควิด19นี้ต้องขอขอบพระคุณนะครับภาคเอกชนนะครับทั้งหลายที่เข้ามาร่วมมือร่วมใจกันส่วนบุคคลก็ต้องขอบคุณทางกลุ่มที่เรียกว่าประชาชนจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำรินะครับก็ท่านสามารถไม่ต้องใช้สตุ้งสตางค์แต่ใช้แรงงานแรงกายของท่านนี่แหละครับออกไปช่วยกันทำสิ่งที่ดีๆในสังคมไทยเราซึ่งยังมีอีกพื้นที่อีกมากมายที่ต้องการจิตอาสานะครับเราจะเห็นภาพต่างๆเหล่านี้ในภาวะวิกฤตอย่างนี้เราต้องการแรงกายแรงใจของทุกๆคนนะครับถ้ามีทุนทรัพย์ก็ให้ทุนทรัพย์ถ้าไม่มีก็แรงกายแรงใจอย่างนี้แหละครับจะเป็นความสวยงามเป็นสิ่งที่เราจะได้เก็บเป็นภาพประวัติศาสตร์แล้วก็นำมาชโลมใจในช่วงเวลาที่เราทุกข์หนักกันอย่างนี้นะฮะเห็นคนมาช่วยกันทำงานผมเห็นภาพต่างๆเหล่านี้แล้วมันก็ชื่นใจนะครับแล้วเราก็รู้สึกว่านี่แหละความเป็นคนไทยด้วยกันที่เราจะได้ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันต้องขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ